วันนี้มาพบกับคลิปเที่ยวกับแม่อีกแล้วแม่ก็จะถามเบนอีกแล้วใช่ไหมจะพาแม่ไปไหนเจ้าวันนี้วันนี้เบนจะพาทุกคนไปเที่ยวฉะเชิงเทรากันนึกขึ้นได้ว่าเราเนี่ยมีเพื่อนที่มีถิ่นฐานอาศัยอยู่ที่ฉะเชิงเทราด้วยเพราะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่เรียกเขามาวันนี้เราก็เลยมีน้าเล็กมาด้วยเย้กระเป๋าไม่มีกระเป๋าสวัสดีครับทุกคนที่ผมมาเนี่ยนะคุณเบนโทรมาบอกว่าเบนจะไปเที่ยวฉะเชิงเทราแล้วไงต่อบอกเนี่ยเบนก็คิดถึงคุณเล็กเบนคิดว่าเบนจะแคปรูปภาพคุณเล็กแล้วก็ไปไดคัทแล้วก็เอาน้าเล็กมาโผล่ปึ๊บแม่เป็นถิ่นฐานน้าเล็กบอกทำไมชีวิตมันลำบากเดี๋ยวผมมาเที่ยววันนี้เราก็เลยจะมาเที่ยวคุณเล็กแล้วก็เป็นคลิปเที่ยวกับแม่ที่มีคุณเล็กมาด้วยงั้นเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยดีกว่าตรงนี้นะครับเป็นท่าเรือแล้วก็จะเป็นการปล่อยปลาแบบสไลเดอร์คือมันเป็นการเอาปลาไปไว้ตรงท่อรางปล่อยปลาวิ่งตอนแรกก็งงปลาสไลเดอร์เป็นไงวะไปดูได้ไหมเนี่ยไปดูได้อันนี้คือป้ายที่ปล่อยปลาสไลเดอร์ที่คุณเล็กหมายถึงเอามือถือกันเดี๋ยวเราเทสนะตรงนี้เป็นปลาอ๋อเนี่ยมันก็จะแบบสไลด์ลงไปถ้าหิวก็จะมีร้านอาหารตรงนี้ก็จะเป็นแบบซื้อกินนะมีคนกินเยอะแยะเลยแม่อยากซื้ออะไรพี่โฮโมงกระทงเท่าไหร่คะหัว40ค่ะถ้าแม่เดี๋ยวถือให้แม่ถือเองก็ได้เดี๋ยวถือให้ส่วนแบ่งนะ1กล่องขอส่วนแบ่งนี่ซื้อกลับบ้านนะครับอ่านดีๆว่าไม่ใช่เก็บได้ 4-5 วันแล้ว 4-5 ทุ่มพอเลย 4-5 ทุ่มก็จะเสียแต่ฝากเด็กๆออฟฟิศกับคุณเก้าว่าจะขูดน้ำตาลให้คุณเก้าส่วนข้าวพวกเรากินกันเองเขาทำใหม่ๆเลยอันนี้คือหน้าตาน้ำตาลที่เขาราดลงไปบนข้าวแต่นเนี่ยส่วนอันนี้เป็นร้านกาแฟโบราณแปะเอ๋ยร้านเขาก็ดังเหมือนกันอันนี้เป็นก็ได้ยินมาว่าเป็นร้านแนะนำกาแฟโบราณอันนี้คือกาแฟโบราณที่แม่สั่งนอบี้เลี้ยงมันคือชานมบวกกาแฟที่แม่ทานอยู่อันนี้คือโอเลี้ยงยกล้อแบบล้อหลังมันจะเป็นโอเลี้ยงที่ใส่น้ำแดงแล้วก็ไม่ได้ใส่น้ำตาลเอาความหวานจากน้ำแดง
มันคือโอเลี้ยงที่มีกลิ่นแดงแต่สำหรับเบนนะเบนรู้สึกว่ามันหวานไปนิดนึงเดี๋ยวอาจจะต้องรอให้น้ำแข็งมันละลายอันนี้คือร้านที่เราอยากจะมาทานร้านสามแม่ครัวอันนี้แคทเชียร์นะครับแคทเชียร์นี่แม่ครัวนะครับคุณเล็กดูดิชาติเลยอ่ะคุณนั่นน่ะเป็นเตาฟืนคุณเบนตื่นเต้นกับเตาฟืนมากนะครับแล้วมันจะเบาไฟยังไงก็ไม่รู้อ่ะใช้ฝีมือล้วนๆเขาจะมีเมนูแนะนำตรงนี้ด้วยนะพวกเราก็สั่งไม่ตรงกับเมนูแนะนำเลยแม้แต่อย่างเดียวตอนนี้อาหารมาแล้วอันนี้คือปลาช่อนผัดพริกปลาช่อนผัดพริกเขาใส่พริกหยวกกับใบโหระพาอร่อยค่ะปลาหมึกกระเทียมพริกไทยนี่ต้มยำกุ้งหมึกผัดคะน้าปลาเค็มพูดเป็นรวมๆไปละกันเนาะนี่อร่อยถึงขั้นต้องยกโต๊ะกันเลยทีเดียวโดยรวมแล้วเป็นว่าอาหารที่นี่ก็อร่อยอันนี้เป็นว่าปลาหมึกนุ่มดีที่นั่งตรงนั้นไม่พอก็มานั่งร้านแปะเลยเป็นร้านเหมือนกันตลาดตลาดบ้านใหม่ร้อยปีเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันนักขัตฤกษ์9โมงถึง5โมงเย็นตอนนี้เรากินอิ่มละเดี๋ยวเราจะพาไปที่ต่อไปเดี๋ยวไปดูกันว่าจะไปที่ไหนน้าหนวดคนนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ที่นี่นะครับมาที่ไรเขาก็อยู่เขาจะมีพักร้อนบ้างพักเที่ยงบ้างเป็นครั้งคราวเพราะว่าเขาจะตากแดดทั้งวันเชิญถ่ายรูปกับพี่เขาได้น้าชื่ออะไรครับจันหนวดเกี้ยวอ๋อในจันหนวดเกี้ยวมีฮาร์ดด้วยขอบคุณจ้าเป็นปกติมา2คนทำไงก็ถือเองอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยนะไม่ได้ซื้อเยอะอย่างงี้นี่มีหุ่นเล็กอ่ะจ้าจ้าขอบคุณท่านบดินทร์ค่ะขอบคุณขายไงคะ280ค่ะทุกโล140ค่ะจ้าแม่แวะซื้อร้านสุดท้ายก่อนจะออกจากตลาดปลาช่อน8นิ้วสมัยโบราณจังหวัดฉะเชิงเทรามีปลาเยอะโดยเฉพาะปลาช่อนตัวใหญ่มากตอนนี้เขาก็จะถนอมอาหารด้วยการเอามาตากเหมือนปลาที่แม่ซื้อเมื่อกี้เนี่ยปลาช่อนแต่ว่าก็ผ่าตัวขึ้นแล้วก็แบะออกแต่ปลาช่อนสมัยโบราณตัวใหญ่แพงอย่างเงี้ยตากแดดมันไม่แห้งเขาก็เลยต้องรีดให้เป็นริ้วยาวๆลงมาตัวนึงอ่ะรีดได้ถึง8ริ้วตัวใหญ่มากนี่แหละเป็นที่มาของคำว่า8ริ้วตอนนี้เรามาถึงบ้านสวนเมลอนอำเภอบ้านโพเป็นที่ที่2ที่เรามากันนะแม่เนาะเบนก็พามาดูสวนเมลอนที่นี่ขายเมลอนด้วยแล้วก็มีคาเฟ่เมลอนที่ให้เราสามารถชิมเมลอนปั่นแล้วก็เมลอนสดได้แล้วมีสบู่เมลอนด้วยเบนอยากจะมาซื้อเมลอนไปฝากพี่บอมกับพี่ก้าวด้วยเดี๋ยวพาเข้าไปดูในสวนกันดีกว่านี่คือเมลอนเมื่อกี้ชาวสวนบอกว่าปลูกไม่ยากแต่ฟังเขาแล้วปลูกโคตรยากเลย คือต้องปล่อยขึ้นแล้วมีลูก75วันค่อยเก็บพอขึ้นก้านมาก็ต้องเอามาตัดก้านมาเอาเกสรผสมกันอะไรอย่างเงี้ยรู้ยากดูท่าทางจะปลูกยากไหมไม่ได้ง่ายเลยใช่ต้องขายมันแพงเลยใช่ให้เราต้องมาปลูกเองไหวไม่ไหวต้นยากขอเป็นผู้กินอย่างเดียวดีกว่านะงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อเมลอนกันดีกว่าเนาะเออถึงลูกยังไงดีเหลือเขาจะเหมือนลูกค้าจะชิมนะคะค่ะอันนี้ก็ต้องไปเก็บสัก3วันแต่ความหวานมาเหมือนกันค่ะแต่ว่าเนื้อเขายังไม่ค่อยช้ำเท่าไหร่ค่ะต้องเอาไปเก็บสัก3วันเนื้อเขาจะช้ำจนนุ่มสนิทแล้ว62บาทแม่บอกไปช้อปปิ้งก็ช้อปจนได้ไปฝากมอมกับก้าวตอนนี้น้องเขาก็เอาเมลอนมาให้ชิมเป็นเมลอนสีเขียวเย็นชื่นใจอ
ินมากได้กลิ่นขี้ควายนี้เราก็พามาที่มินิมูล่าฟาร์มเป็นฟาร์มควายนมที่ฟาร์มเนี้ยเขาจะมีควายสายพันธุ์มูล่าซึ่งเป็นควายที่ให้น้ำนมแล้วก็จะเป็นนมที่ไม่ได้ใช้ฮอร์โมนหรือสารเคมีอะไรเร่งก็เป็นเหมือนออร์แกนิกพันธุ์นี้มันก็เป็นพันธุ์ต่างประเทศใช่ควายพันธุ์มูล่าเนี่ยมันจะเป็นควายที่เขานิยมเลี้ยงที่ยุโรปทั้งอิตาลีอะไรพวกเนี้ยมันจะเป็นควายพันธุ์ที่ให้นมได้เยอะที่สุดไม่ใช่ควายไถนาของเรานะไม่ใช่เดี๋ยวเราพาเขาไปดูกันจะมีเวิร์กช็อปต่างๆมีทำพิซซ่าทำไอศกรีมดำนาปลูกข้าวแม่เป็นว่านะที่เนี่ยมันคล้ายๆบ้านขันไม้คาเฟ่เลยใช่ที่ทำไข่เออเนี่ยมีกิจกรรมทำไข่เค็มด้วยข้างหลังเนี่ยไม่ต้องมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ใช่มีด้วยที่ปลูกที่สวนพันไม้อ่ะออกดอกแล้วจะได้ลูกแล้วรอโอ้ยอดเยี่ยมมากนมควายนี่ใหญ่กว่าแค่เยอะนี่คือควายพันธุ์มูร่าไม่ใช่ควายไทยดูแล้วเป็นควายต่างประเทศจริงด้วยเพราะเขาเขานิดนิดเดียวของควายไทยนี่เขางงเขาใหญ่เงี้ยไม่เคยเห็นไหมล่ะที่เขาไปไถนานี่เหมือนวัวเสียวไร้ขีดตอนนี้เรามาเจอกงกระต่ายกระต่ายเยอะมากอ่ะตัวเล็กเนี่ยนี่คือลูกกระต่ายตัวเล็กน่ารักมากเลยตรงนี้เป็นที่ขายขนมปังปิ้งเนี่ยหอมมากเลยขนมปังปิ้งในนมควายมีคาราเมลชาเขียวน้ำผึ้งนมข้นหวานคาราเมลนมข้นหวานได้มาแล้วอันนี้ก็คือขนมปังเนยนมที่เป็นนมข้นแล้วก็มีคาราเมลที่คุณเล็กสั่งมาเราไม่ได้มาชิมนมควายนะมาชิมขนมปังปิ้งเดี๋ยวลองชิมนะโอ้นี่ชิ้นใหญ่มากเนื้อขนมปังนุ่มนวลเขาปิ้งได้ดีกรอบนอกนุ่มในมีเท่านี้นะสำหรับมินิมูราฟาร์มที่เราถ่ายมาให้ดูเราก็ไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรมากมายเพราะว่าส่วนมากกิจกรรมเด็กๆใช่ที่เนี่ยจะเป็นที่ที่เด็กมาเยอะเป็นที่ที่แบบสำหรับครอบครัวเลยถ้าเราเล่นกิจกรรมเองมันจะไม่สมควรบอกเฮ้ยหอมมากเดี๋ยวน่าจะเล่นเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วล่ะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็สามารถเข้ามาสนับสนุนพวกเราได้ที่ www.ilovetogo.com/shop นะจ๊ะกระทืบไลค์ให้ด้วยนะแชร์ด้วยนะคราวหน้าจะเป็นเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวรอติดตามนะเดี๋ยววันนี้ไปแล้วบ๊ายบายทุกคน